หายไปได้สักครึ่งเรื่องปัดขาดขึ้นปราศรัย15นาทีปราศรัยนานก็ไม่ได้นะโดนขว้างครับเขาต้องการจะดูหนังว่าพอเราปราศรัยแนะนำตัวแล้วก็ชวนเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแค่นั้นนะฮะแล้วก็จบไม่ได้บอกว่านโยบายคืออะไรไม่ได้บอกเลยคือตามชนบทตามบ้านนอกนี่เขาเลือกด้วยความคุ้นเคยใช่ไหมครับคุ้นเคยยังผมก็โชคดีนิดคุณแม่ผมเนี่ยทำบุญเก่งครับผมก็ติดตามคุณแม่ไปทำบุญตามบ้านพระเจ้ารู้จักผมหมดเวลาหาเสียงพระก็ช่วยเต็มที่พระก็ช่วยนะเวลาเทศก็โยมช่วยสารพุทธด้วยเบอร์นั้นลูกแม่สีนะแล้วก็มาทำบุญอะไรก็วิธีเนี่ยคือยังเป็นถิ่นนิยมที่รู้จักพ่อแม่พี่น้องญาติรู้จักพ่อแม่อาศัยการทำบุญสมัยนั้นมันไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงอย่างสมัยนี้เงินไปซื้อกันนะฮะแล้ววิธีซื้อเสียงในช่วงต่อมามันก็มีหลังจากนั้นพอหมดยุค19นะ1819มันเป็น18นี่เป็น11เดือนเท่านั้นนะครับยุบสภาครับครับผมก็เป็นในช่วงนั้นปี19ก็เป็นอีกครั้งนึงครับเป็นได้แค่6เดือนฮะก็มีการยุบสภาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติขึ้นมาก็หมดไปยุคนึงจนมาปี22นั่นไงมีการเลือกตั้งอีกทีนี้เริ่มใช้เสียงแล้วโรค101เริ่มระบาดท่านมาจากท่านเปียงศักดิ์ชมนันท์ใช่ครับ101ระบาดแล้วก็คนกรุงเทพนะครับที่มีสตางค์หน่อยหิ้วกระเป๋าเงินไปลงทางอีสานเพราะอีสานหมูมากนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีทีเด็ดเล่าให้ฟังไปซื้อเสียงแล้วผมก็ยังมีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมายด้วย มีอยู่ข้างหนึ่งฮะผมจะเผยชื่อผมจะไม่บอกว่าคนนั้นคนนี้ในวิสันเดชเสนเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดทางอีสานเนี่ยยโสธรยโสธรพ่อเขาสิบโทผองเดชเสนเสียชีวิตในวิสันเดชเสนก็มาสมัครรับเลือกตั้งแทนพ่อครับผมไปครับกล่องนะฮะกล่องแฟบเนี่ยใส่แบงค์20แล้วมีซองจดหมายเย็บผมไม่ทั้งเย็บด้วยฮะครับคุณประจวบชัยสารก็อยู่นี่ผมพูดผมไม่ต้องปิดบังเลยเอามันเลย10ปีแล้วหมดอายุความไม่รู้เย็บอันนี้ครับแล้วคนบอกเย็บไปทำไมเนี่ยก็มันก็คือซื้อเสียงคือเย็บเป็นค่าใช้จ่ายคนที่จะมาลงกัน20บาทเท่านั้นนะมันถูกมากจริงๆทางแล้วก็คุณวิสารเดชเสนก็ได้มาเป็นผู้แทนราษฎรในช่วงหลังยังไงผมไม่ทราบผมไปในช่วงนั้นไปดูการเลือกตั้งก็ยังไปช่วยเขาเย็บเงินเลยเนี่ยคือการซื้อเสียงเรื่องระบาดแล้วที่ว่าแจกรองเท้าข้างหนึ่งนะครับ แล้วพอเป็นกระเป๋าข้างแล้วแบงค์500ตัดครึ่งแล้วนี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเท็จเรื่องจริงๆในการซื้อเสียงแล้วมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยซื้อกันเลยฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกมาหมู่บ้านนี้มีคะแนนเสียง500แต้มทำได้ไหมสัก400ครับก็400เท่าไหร่200บาทสมัยก่อนก็เยอะนะ42ที่8หมื่นก็ให้ไปแสนเป็นค่าเดินทางของผู้ใหญ่สัก 20,000 ที่ 80,000 ก็ไปจ่ายแต่แล้วผู้ใหญ่ก็อมสักครึ่งจากแจกบ้างไม่แจกบ้างแล้วมันก็ลงบ้างไม่ลงบ้างทีนี้เราเป็นไปสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมผู้ใหญ่นี่ก็รับเงินมาแล้วครับเมียผู้ใหญ่ก็รับเงินอีกเบอร์นึงแล้วที่รู้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนหาเสียงเนี่ยเราก็เอาของเอาเหล้าเอาถั่วอีสงเอาหอยแครงอะไรเนี่ยไปจัดเลี้ยงสมัยก่อนมันรู้จักไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามจัดเลี้ยงเพราะว่าคนก็จะมาร้องรำทำเพลงแล้วก็เราก็ขึ้นไปปราศัยมีอยู่วันหนึ่งที่ตำบลเสาเทียมคุณอธรอยู่ที่ตำบลเนี้ยผมไปหาเสียงที่ตำบลนี้พอหลังจากนั้นอีกวันผมไปหาอีกตำบลหนึ่งซึ่งผ่านตำบลเนี้ยเอ๊ะมันมีเบอร์มาหาเสียงแทนเราแล้วก็ไอ้คนชุดเก่านี่แหละครับปรากฏว่าหลังจากนั้นสามสี่วันมีทุกเบอร์เข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันเนี้ยทุกเบอร์เลยรับทุกเบอร์เลยแล้วจะทำยังไงคุณก็ต้องหาวิธีพลิกหาวิธีซิกแซกว่าทำไมจะชนะคนเหล่านี้ได้ทีนี้จะชนะได้ก็ต้องใช้เงินแหละทุกรูปแบบใช่ไหมสมัยก่อนก็ใช้เงินรถมาสายรับจ้างก็เริ่มมีต้องแจกให้เอาไป 2,000 นะรับคำลงคะแนนไอ้บริษัทรับจ้างก็ละอมไปสักครึ่งนึงมันก็ของธรรมดาครับแจก50บาทบ้าง100บาทบ้างมันก็เริ่มมาอย่างนี้ฮะสุดท้ายนะหนักยิ่งกว่านั้นในหมู่บ้านมันจะมีร้านขายของชำก็มีสักหมู่บ้านก็มีสัก 2-3 เจ้าแล้วก็ไปหาเจ้าเดินนังเอานะเอาไว้สัก 50,000 นะเวลาคุณป้าคุณน้ามาซื้อน้ำตาลสักกิโลนึงครับซื้อไม่ขีดสัก2กล่องซื้อจุกจิกอะไรนะสัก200บาทเอาแบงค์500มาทอนกลับไปเลย800อะไรแบบนั้นลักษณะนี้รู้จักมั้ยหรือเอาแบงค์100มาซื้อน้ำตาลกิโล20บาทแทนที่จะทอน80นะครับทอนกลับไปอีก200เอ๊ะช่วยเลือกเบอร์1สราวุธแค่นั้นน่ะนี่ซื้อเสียงหรือเปล่าซื้อครับแต่ใช้ร้านค้าครับ
มันมีกลเม็ดเยอะนะครับการซื้อเสียงทุกรูปแบบเลยครับเนี่ยเราก็ได้ผู้แทนอย่างนี้มาคนที่ให้เราไปซื้อเสียงใครหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเป็นคนแจกเอาเงินมาจากไหนก็รู้ไหมครับนั่นน่ะสิครับก็ ผมเคยอยู่พรรคการเมืองพรรคนึงนะครับเป็นเลขานุการฝ่ายการเงินผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเพราะผมรู้จักผู้แทนเยอะเขาจะบอกว่าคนนี้ควรเท่าไหร่คนนี้ควรเท่าไหร่ก็จะมีลิสต์มาให้เป็นเงินสดใช่ไหมครับเป็นเงินสดครับกองตู้เย็นฮะกล่องใหญ่ๆ24คิวเงี้ยใส่ตู้เย็นมาเหรอครับเอาเงินใส่กล่องนะฮะกล่องตู้เย็น24คิวอ๋อกล่องตู้เย็นเปิดมาใช่ไหมแทบสลบเลยนะครับครับมันเหม็นจริงๆฮะเงินประมาณ400ล้านใส่กล่องตู้เย็นมาใส่กล่องแบกกันมา 4-5 คนครับเป็นเงินสดแบงค์ใหม่แบงค์เก่านี่เห็นกับตานะครับแต่ไม่อยากบอกว่าพรรคอะไรแต่พรรคที่ผมเคยสังกัดอยู่แล้วผมก็เป็นคนทำบัญชีเดี๋ยวนี้บัญชียังโชคดียังเก็บไว้ด้วยนะครับนี่เวลาผ่านมากี่ปีแล้วผมว่าของท่านต้องเข้าพิพิธภัณฑ์งานเนี้ยไอเนี้ยเก็บไว้มีหลายคนบอกว่าไม่ได้รับบอกเนี่ยชื่อเองอยู่เนี่ยมีหลักฐานหลักฐานมีลายเซ็นด้วยผมให้ไปเนี่ยผมเป็นคนบอกเองคุณควรได้เท่าไหร่เพราะผมรู้นี่คนนี้คุณจะได้เท่าไหร่ก็ไม่ต่ำกว่าเลข5นะครับให้กันขนาดนั้นสมัยนั้นนะครับแล้วมันจะไม่ได้ผู้แทนหนึ่งซื้อเข้ามาได้ไงมันก็ซื้อเสียงขึ้นมาโดยหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเป็นคนจัดการทีนี้วิธีนี้พอเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องหาวิธีทุกรูปแบบคุณจะทำอะไรประมูลอะไรอ่ะทุกอย่างอยู่บนโต๊ะเนี่ยสมัยก่อนมันยังเชยนะอยู่บนโต๊ะเนี่ยของสมมติสร้างทางสักเส้นหนึ่ง 1,500 ล้านเนี่ยยังไม่เซ็นนะเอากองบนโต๊ะก่อนเลขาก็ติดต่อไปติดต่อมาจะเซ็นไหมเซ็นก็กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่สมัยก่อนมันก็ไม่มากก็สัก 5% เนี่ย 1,500 ล้านเท่าไหร่ครับก็หลายสิบล้านแต่เดี๋ยวนี้สมาคมหอการค้าบอกแล้วใช่ไหม30% 50ครับ 50% ก็ตีฮะเดี๋ยว 30-50% นะใช่ครับแล้วเราตกใจไหมครับสมัยก่อนยังเป็นขนาดนี้ครับเพราะว่ามันใช้จ่ายสูงผู้แทนเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีฮะแล้วผู้แทนที่เข้ามาในช่วงนั้นน่ะไม่มีเสียงผมนี่บ้านะฮะผมไม่ยอมรับจริงๆฮะครับเพราะว่าจังหวัดผมไม่ต้องใช้เงินอะไรมากผมถึงต้องทะเลาะกับพรรคการเมืองผมมาอยู่หลายพรรคอยู่ไม่ได้ก็ออกอยู่ไม่ได้ก็ออกนี่ก็ออกตอนนี้เป็นอิสระแล้วไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดครับเคยอยู่ประชากรไทยต้องทะเลาะกับหัวหน้าพรรคทำไมถึงกล้าทะเลาะเพราะว่าเขาทำไม่ถูกเขาบอกจะไม่ขึ้นราคาค่ารถเมล์ในเทศเป็นเวลา2ปี3เดือนประกาศขึ้นผมเป็นเลขานุการฝ่ายแต่คณะกรรมการกรมนะผมค้านถูกไล่ออกดูดิคิดดูดิครับทำไมผมกล้าค้านเพราะผมไม่ได้เอาเงินพรรคมาหาเสียงครับเนี่ยมันถึงเป็นอิสระเนี่ยถ้าเอาเงินพรรคนะฮะอยู่ปลายแถวนะครับเพราะกระบวนการตัดสินใจที่พี่น้องประชาชนได้ฟังเนี่ยนะครับเท่าแก่ครับเพราะการดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็นกิจการของบ้านเมืองกับภายใต้กระบวนการตัดสินใจเนี่ยจะมีกลุ่มทุนเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลต่อการยกมือเนี่ยแทรกซ้อนอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยลึกต่อไปว่ากระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีความเพี้ยนไปจากฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเริ่มเกิดยังไงบ้างแล้ววันนี้มันพัฒนาการหรือหายนะการมาถึงไหนบ้างนะครับพักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่2นะครับอาจารย์วังคารกับมุมมองของท่านอาจารย์สังคมแล้วก็ท่านสราวุธนะครับที่ให้มุมมองว่ากระบวนการต่างๆในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติมันโยงถึงผู้นำที่ขึ้นมาบริหารประเทศและผู้นำต่างๆที่ได้มาในแต่ละประเทศนั้นก็มีกระบวนการสรรหาที่ต่างกันเรายกกรณีตัวอย่างของจีนแล้วก็ไทยมาเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วท่านก็ได้ลงลึกไปถึงจุดที่ว่าในเมื่อกระบวนการจะได้นักการเมืองมาเนี่ยมีกระบวนการอย่างที่เห็นมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมีผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูมีการดำเนินการหนุนหลังอยู่เนี่ยอาจารย์สังคมมองจากที่ท่านสราวุธท่านได้พูดเนี่ยยังไงบ้างคือในแง่ของทางการเมืองเลยนะครับทางการเมืองเนี่ยการที่จะเป็นรัฐได้นะมันจะมีหลายแนวคิดแน่นอนที่สุดก็คือมีผู้ที่จะบริหารรัฐเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าแบบมองแบบนี้ก็คือส.ส.มาเป็นใช่ไหมใ
ถ้าสอมาเป็นเนี่ยขึ้นถึงการออกแบบของเราออกแบบให้คนมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะเลือกผู้นำประเทศนะครับนี่คือเรื่องของรัฐาธิปไตยคือการออกแบบมาทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมองในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมวิทยาการเมืองสังคมวิทยาการเมืองเนี่ยเราจะมองอะไรเราจะมองกลุ่มอุปถัมภ์กลุ่มอิทธิพลกลุ่มหัวคะแนนถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอุปถัมภ์ใช่ไหมครับใช่ครับสังคมวิทยาการมองการเมืองจะมองแบบนี้ทั้งหมดเลยว่าจะเอาคะแนนมาได้ยังไงมีมวลชนการจัดตั้งมวลชนการวิธีการจัดตั้งมวลชนแต่พอหลังจากปี2540สิ่งหนึ่งที่เข้ามาใหม่แล้วมาทำลายระบบนี้เกือบหมดเลยนะครับก็คือเรื่องของการตลาดการเมืองเรามองส.ส.ไม่จำเป็นต้องมีมวลชนเป็นของตัวเองอีกต่อไปเราเอาพรรคเอานโยบายพรรคเรามาหาเสียงเปลี่ยนจากมวลชนของส.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 เมื่อก่อนก็จะมีรถไปคอยรับส่งศพเอ่ยเจ็บเอ่ยมีน้ำดื่มมีน้ำแข็งมีพวงหรีดทุกอย่างนะฮะนี่คือส.ส.จะต้องมีมวลชนที่ต้องเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นนั่นคือสังคมวิทยาการเมืองแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละพรรคใหญ่ขึ้นมาปุ๊บก็ส.ส.เนี่ยจะเป็นเพียงแค่มีมวลชนเป็นในลักษณะที่ทำพอเป็นพิธีให้คนรู้จักแต่ว่าการตลาดการเมืองก็ใช้วิธีเอานโยบายเข้าไปผลักตรงนี้เองเนี่ยส.ส.เมื่อก่อนนั้นถ้าเกิดอยากจะลงเลือกตั้งมีเงินอย่างเดียวพอละหิ้วกระเป๋าไปหนึ่งใบก็ดูเอ๊ะจังหวัดไหนจะไปจังหวัดกอไก่แล้วกันไอ้จังหวัดกอไก่มันอยู่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าจะไปลงจังหวัดกอไก่ถือกระเป๋าไปหนึ่งไปหาใครไปหาผู้ว่าไปหาคนที่เป็นผู้กำกับอัยการอันนี้คือที่เป็นทางข้าราชการก็ว่าไปเขาจะมีแกนนำมีผู้มีอิทธิพลคนใดคนหนึ่งเอาไปเนี่ยมีเงินแค่นี้แหละจะมาลงส.ส.เนี่ยทำได้ไหมตรงนี้มีตัวอย่างครับที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะมีเพื่อนผมคนนะเป็นส.ส.ทางภาคอีสานแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเหมือนกันเป็นเจ้าของขายน้ำเต้าทองอะไรนะเหรียญเต้คนจีนเรียกเหรียญเต้ยาขมยาขมอยากเป็นสสฮะอยากเป็นสสก็มาหาหรือเพื่อนผมที่อยู่ทางอีสานว่าทำไงเขาจะได้เป็นสสบอกให้เอามา2ล้านหรือได้เป็นแน่นอนเขาก็จ่ายไป2ล้านแล้วได้เป็นจริงๆนะครับเชื่อไหมฮะเขาพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าถนนหนทางอีสานไปทางไหนเพื่อนฝูงไม่มีนะครับไม่เคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนไหนไทยยังพูดไม่ชัดมีอยู่วันนึงนะครับระหว่างที่เขาเป็นผู้แทนเนี่ยผมมีปัญหาคุณสมัครต้องไปเลือกตั้งซ่อมแทนตัวเองครับเขานั่งรถไปหาช่วยผมหาเสียงที่นครปฐมถูกตัวต่างด้าวครับสสนะสสนี่ถูกตัวต่างด้าวเพราะคนจีนอ่ะครับพูดไทยก็ไม่ชัดแล้วอยู่ในสภาคำหนึ่งก็ไม่เคยพูดแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อมันเสียครับเรื่องมันเรื่องจริงอย่างที่ท่านพูดเนี่ยครับตรงนั้นนะคือณวันนั้นเนี่ยก็เลยมีเขาเรียกสับการเมืองขึ้นมานะครับสับการเมืองขึ้นมามองผู้สมัครว่าเป็นลักษณะที่มีอยู่ในถิ่นหรืออยู่ต่างถิ่นก็ท่านคงได้เคยได้ยินหมาหลงหมาหลงคือหมาหลงเนี่ยคือว่าคนที่มีตังเนี่ยไปเลยแล้วก็ไปที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งพวกนี้ก็ถือกระเป๋าใบหนึ่งพร้อมเงินทีนี้ก็ยังมีไอ้พวกนี้นะฮะคืนสุดท้ายก็เลยคืนหมาหอนเนี่ยไอ้พวกหมาหลงไปเนี่ยหมาหลงขึ้นมาหอนมันจะคู่กันแล้วก็จะมีหมาถิ่นหมาถิ่นก็คือทำงานถิ่นฐานเป็นหมาเจ้าถิ่นรู้หมดเลยคนนี้ก็จะมีเครือญาติวงวานบ้านเครือเนี่ยทั้งหมดนะครับหมาถิ่นกับหมาหลงจะสู้กันเมื่อก่อนแล้วก็จะมีหมาถิ่นจรก็เป็นหมาถิ่นที่นี่แหละแล้วไปโตที่อื่นมีตังกลับมามีอำนาจละ มีเงินละอยากมีอำนาจก็กลับมาก็เป็นลักษณะของหมาถิ่นจรพวกนี้สู้กันฮะสู้กันผ่านใครฮะผ่านพวกกลไกที่เรียกว่าหัวคะแนนฐานคะแนนหัวคะแนนก็จะมีแบบมีหัวคะแนนที่ลงให้หาเสียงให้คนคนเดียวกับแบ่งกึ่งเมียรับคนแบ่งครึ่งเมียรับคนหนึ่งสามีรับเขาจะพูดอย่างนี้ว่าเนี่ยพักนู้นก็เกรงใจมีบุญคุณพักนี้ก็เกรงใจมีบุญคุณเอาไปครึ่งนึงแล้วกันแบ่งคนละครึ่งกันได้พูดง่ายคือรับเงินสองฝ่ายรับเงินสองฝ่ายแล้วก็แบ่งให้ได้จริงๆด้วยนะจังหวัดฐานคะแนนเสียง500คนเนี่ยแบ่งเลย250เป๊ะๆเลยนะสามารถทำได้ด้วยตรงนี้นะฮะถือว่าถ้าท่านเป็นผู้สมัครคนที่3ท่านจะทำไงพยายามจะต้องได้เสียงในไอ้2คนผัวเมียที่มันรับเงินจากไอ้พวกนักการเมืองมา250เท่ากันด้วยครับที่เขาสามารถทำได้มี500คะแนนนะฮะครับผมจริงมันไม่ได้เต็มหรอกฮะคือสมมุติมี500มีผู้ใช้สิทธิ์มีผู้มีสิทธิ์ประมาณ800คนครับเขาอาจจะได้500แต้มครับแล้วอีก300แต้มหายไปไหนนี่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอผมไปหาลูกสาวเขาครับ
ไปเจ็บลูกสาวเลย